แอบมองเธออยู่นั่นจ้ะเออไม่รู้บ้างเลยไอ้ทีเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อุ้ยบุยง่วงนอนไหมไปนอนอีกแล้วไม่ใหม่นี่ของเก่าเลยเนี่ยหมายถึงมาทรงใหม่อีกแล้วอะไรมาวีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่เปียวไปเลย RTM 79 4GM Thai CES Expert โปรโตไทป์รีวิวกิมเบอร์แบบทุยอะไรก็ไม่รู้สวยมากสวยไหมสวยสวยสวยคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นแบบพวกจิมอ่ะนะพวกแบบสไนเปอร์พวกอะไรเงี้ยนะเราก็เคยรีวิวไปแล้วแต่คือว่าอยากจะได้นะรีวิวไม่ต้องรีวิวตัวใหม่หรอกเนี่ยตัวเนี้ยผลิตปี2002 18ปีปีนี้2020 18ปี18ปีกำลังแตกหนุ่มเลยแตกหนุ่มเลยมาสเกตนะครับผมนี่เท่ปะเท่เท่สีมันเท่ชอบอ่ะชอบมันดูแบบเรโทรเรโทรเก่าๆดีนะนี่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 สวยสวยเท่ไม่รู้อ่ะใครไม่ชอบเขาชอบจับหัวอ้าวเหรอนี่เปียวอ่ะเปียวดีตัวนี้โดนมาจากที่ไหนครับผมเพทูในเมฆครับผมอันนี้ราคาอยู่ประมาณ 1,100 บาทอะไรประมาณนี้นะอู้ยพูดถึงราคาก็โอเคอยู่นะก็มันเป็น MG อ่ะราคามันก็อย่างเงี้ยแต่คือว่าเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้สู้ปีแบบปี2020อะไรเงี้ยแต่ถามว่าผมชอบรีวิวเอาตามที่ชอบอ่ะอะไรประมาณนี้นะนี่ไม่รีวิวตามกระแสเพราะว่าเราเสียตังค์ซื้อเองใช่ไม่ได้ขอรีวิวนะครับถ้าขอรีวิวก็ต้องรีวิวตามที่ของมันออกก็ต้องขายของอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดของใหม่เราก็จะซื้อชอบก็ซื้อมารีวิวนี่คือถ้าเกิดสมมติว่าปีเก่าๆเนี่ยมันจะมีกระดาษอยู่หน้ากล่องเปิดมาจะหน้าปกเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดมาพามแพม1แผงสีดูแบบเรโทรเรโทรเออเนี่ยมันเป็นออกส้มๆนี่นะ1แผง2 3นะแล้วก็เป็นตัวมันเป็นสีฟ้าเนี่ยฮะ4 5นี่ชุดเกาะ6 7 8 9มีบีมมาให้มีอะไรมาให้แล้วก็คู่มือการประกอบเปียบไปเลยเปียบไปเลยนี่หลังหน้าเนี่ยสวยมากชอบนะมันคลาสสิกรู้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันประกอบเฮียตัวนี้เฮียจะมีโปรเจกต์ทำสีแกทำสีอีกแล้วอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะจ๊าบแค่ไหนไปประกอบกันเลยดีกว่าไหมเล่าไปเต้ไปเลยประกอบกันเลยครับผมเฮียยังไม่ได้ทาสีนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวไปทำสีทีนึงตัวนี้นะครับต้องบอกเลยเลยว่ามันเป็นเรโทรนะเอลเนี่ยโหงงงงงเลยมันปี2002อ่ะ18ปีที่แล้วทำโอเคพอแล้วนะจ๊าบเลยนะนี่งี้อันนี้คือจริงๆแล้วเฮียก็ไม่ได้อยากจะรีวิวอะไรมากเพราะจริงๆมันก็งอเงออะไรเงี้ยยืนได้แต่ความเท่ของมันสมัยก่อนเนี่ยเห็นปะตรงท่อเนี่ยเป็นท่อจริงๆเลยนะท่อไอ้นี่เลยอะสปริงเลยไม่สายทักอะเออเนี่ยเท่ดีนะฮะประมาณเนี้ยคือรีวิวแบบง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะไปทำสีให้ดูอีกทีหนึ่งความเท่ของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถที่แบบว่ามันเป็นใสๆนะอันนี้ก็แบบว่า
รีวิวแบบไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เป็นแบบกระจกใสบีมก็ใส่อยู่ในโล่ได้ข้างหลังเนี่ยก็จะเนี่ยมีเก็บอุปกรณ์อะไรเงี้ยได้ก็ถือว่าเท่นะนี่เก็บอุปกรณ์ปืนยาวนะเอาปืนมาต่อกันเนี่ยเป็นปืนยาวได้เลยนะเว้ยโคตรเปรี้ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวมันหลุดอีก นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปประกอบประกอบแล้วอ๋อเอาไปรีวิวเอาไปตั้งถ่ายรูปสวยๆนะเนี่ยสวยไหมตั้งในราคา 1,100 บาทเนี่ยมันต้องบอกมันคลาสสิกดีกว่าเออตีว่าเป็นคลาสสิกแต่คือว่าคลาสสิกของมันเนี่ยมันงอมันเงยเนี่ยดูดิแข็งเป๊กเลยโหสมัยก่อนทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเท่แล้วนะเออเนี่ยนะมีโครงข้างในเป็นเรื่องเป็นราวนะเว้ย MG นะเว้ยมาสเกตนะเว้ยนะเทคโนโลยีมันจะไม่ได้อะไรประมาณแบบรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแต่ถามว่าเอ้าเนี่ยมันยังไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ถามว่าดีไหมโอเคแล้วโอเคแล้วบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียว5ดาวเลยให้4ดาวพอนะเดี๋ยวไปดีกว่านะฮะถ้าใครชอบฝากกด Subscribe และแชร์เลยจิมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาก RGM 70อะไรวะเนี่ย RGM 794นะนะเท่ดีนะถ้าใครชอบก็ไปหาดูอันนี้เฮียเอามาประกอบให้ดูเท่านั้นเองนะจ๊ะไปก่อนครับผมใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายบุ๊ยบุ๊ย